ะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงรอลูกชายนะครับช่วงรอไรอันกับบัณฑิตจะพาแม่ๆชมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในงานมะพร้าวโคโคนัทเฟสติวัลนะครับอันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะขนมไทยบ้านคนงามนะครับทุเรียน7ลูกนะครับโปรโมชั่นอยู่นะครับ100บาทนะก็มากันได้นะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะเยอะเลยในร้านนี้นะครับเป็นร้านขนมเปี๊ยะที่ขึ้นชื่อออกรายการทีวีด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นๆกันนะครับอันนี้ Midnight อันนี้ชื่อร้าน Midnight นะคะเป็นตัวคาร์บอนคัพเปอร์แล้วก็มาออกกับตัวชีสเค้กอันนี้จะเป็นเคปคาเฟ่นะครับอ่านว่าไม่แน่ใจว่าอ่านเป็นคาเฟ่เป็นมะพร้าวผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวโคโคนัทอ่านว่าเคซี่คาเฟ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านเคสคาเฟ่ครับเคสนะร้านเคสคาเฟ่เราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ๋อพุดดิ้งมะพร้าวนะครับมีอะไรอีกครับของที่ร้านก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของมะพร้าวครับก็จะเป็นชาเขียวมะพร้าวชาแก้วมะพร้าวมาฉันแล้วก็เป็นตัวกาแฟลาเต้เป็นกาโน่เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของมะพร้าวทั้งหมดเลยนะครับที่นี่แวะกันได้นะครับนะที่บริเวณหน้าเวทีนะครับหน้าเวทีของทุกชายแห่งชาตินี่เองนะนี้จะเป็นบ้านขันโตครับทุกคนเป็นสไตล์ข้าวซอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบ้านครับอันนี้คือเมนูอะไรครับเป็นข้าวซอยไก่นะครับทุกคนข้าวซอยไก่ดูน่าทานอยู่นะครับสะอาดแล้วก็มีหมูเด้งด้วยน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวครับทุกคนจีนน้ำเงี้ยวครับโอเคยำแหนมน่ากินมากนะครับไปย่าไปต่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นเจ๊แม็กเองร้านเจ๊แม็กนะครับเป็นขนมนะครับขนมเยอะแยะเลยมีสาหร่ายด้วยนะครับเป็นสไตล์เค้กก็มีนะครับอันนี้จะเป็นร้านปังนะร้านขนมปังนะแล้วหลายคนอาจจะคุ้นแบรนด์นี้อยู่นะครับขนมปังมีกะเพราอกไก่ด้วยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับหนูชื่อร้านอะไรเอ่ยปังอะไรนะชื่อปังไว้ให้ค่ะโอเคมีข้าวไปคะมีขนมปังหลากหลายมากเลยนะครับราคาเดียว25บาทนะครับทุกคนราคาเดียว25บาทราคาไม่แบ่งชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากๆเราไปดูตรงนี้นะครับมีอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นขนมปลากิมไข่เต่าขนมปลากิมไข่เต่าแม่ขนมปลากิมไข่เต่าแม่ซ่อนกินครับเชียวชนชิมฝั่งทางนี้นิดนึงจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้น100บาทนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นปรุงสดใหม่นะครับหม้อต่อหม้อทีเดียวปรุงสดใหม่หม้อต่อหม้อนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นน่าทานนะครับทุกคนน่ากันอยู่60บาทก็มี70ก็มีนะครับตรงนี้กุ้งอบวุ้นเส้นเริ่มต้นที่มี70บาทเผ็ดหอมอบวุ้นเส้น60บาททะเลอบวุ้นเส้น100บาทนะครับก็เลือกได้ตามชอบเลยตามชอบเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ออกรายการช่อง Workpoint ด้วยเนาะแล้วออกรายการผู้หญิงแจ๋วด้วยธารัตด้วยออกหลายๆช่องเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านลุยสวนนะครับร้านลุยสวนเป็นเมี่ยงนะครับทุกคนเป็นเมี่ยงปลาทู80บาทเมี่ยงปลาทูแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะเลยสไตล์เมี่ยงนะครับลุยสวนไส้รวม60บาทสดๆจริงๆนะครับทุกคนบัตรนี้เลยมีแซลมอน20บาทชิ้นเล็กๆด้วยนะชิ้นเล็กเป็นชิ้นเล็กๆก็สามารถสะดวกนะครับทูน่า20บาทหมูสับหมูยอไส้กรอกปูอัดเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ครับ
นี่ออกรายการด้วยเนาะส่วนใหญ่ก็จะคัดสรรมานะครับเป็นร้านที่เคยออกทีวีด้วยนะครับฝั่งนี้ร้านเจปังไอศกรีมย่างเนยนะครับทุกคนเคยกินหรือเปล่านะครับใครเคยกินไหมไอศกรีมย่างเนยแบบนี้ร้านไอศกรีมย่างเนยครับทุกคนน่าทานอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านขันโตครับอันนี้จะเป็นหมูสเต๊ะมังกรทองมีศิลปินดารามาทานเยอะนะครับเป็นหมูสเต๊ะอร่อยอร่อยออกรายการด้วยน้องออกรายการออกรายการแฉด้วยนะครับหนึ่งจากเยาวราชในครับให้ทุกคนนะแล้วออกรายการครัวคุณต่อยด้วยเนาะชื่อว่าหมูสเต๊ะมังกรทองใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะครับชุดละเท่าไหร่นะครับชุดเล็ก10ไม้120ครับแล้วก็20ไม้10ไม้120ครับ120ไม้240ครับอันนี้240กี่ไม้เอ่ยชุดใหญ่20ไม้ชุดใหญ่20ไม้240ครับอันนี้เป็นขนมปังหน้าหมูครับ10ชิ้นอันนี้จะเป็น120บาทขนมปังหน้าหมู8ชิ้นใช่ไหมครับ120บาทได้10คะแนนเต็มหน้าชุดเดียวกับคนต่อยอ๋อครับโอเคสั่งได้นะครับได้10คะแนนเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดขออร่อย10คะแนนเต็มร้านครัวคุณต่อยนะครับได้10คะแนนเต็ม10คะแนน10คะแนนอร่อยมากที่จะพลาดไม่ตัดนะครับ10คะแนนอันนี้จะเป็นร้าน A House นะครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ B&B เบเกอรี่ชิฟฟ่อนนะครับไม่ได้มาพวกเก่งกินมะพร้าวหรือยังครับทานน้ำมะพร้าวสวัสดีครับสวัสดีครับทานน้ำมะพร้าวก่อนทานน้ำมะพร้าวนะเจอภูเก็ตด้วยนะครับสำหรับตัวเฉพาะตัวช็อกโกแลตแล้วก็ตัวเค้กช็อกโกแลตนะคะแต่ตอนนี้อยากมีมาเป็นตู้เราไปตรงไหนกันดีเอ้าเราไปตรงนี้ต่อนะครับเป็นสวนเดี่ยวบ้านแพ้วผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเช่นเดียวกันนะครับน้ำช่อมะพร้าวหอม 100% น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม50บาทนะครับหอมมากเลยอันนี้น้ำช่อมะพร้าวเย็นๆเลยนะครับ50บาทนะครับน้ำช่อมะพร้าวน้ำหอม 100% แท้ๆเป็นแพ็คแล้วก็280ถ้ารับเป็นแพ็ค280มีงานกี่วันเนี่ยงานมีกี่วันวันนี้วันสุดท้ายยังสิ้นเดือนนะครับ10วันอ๋อ10วันครับจุดตรงนี้ขายตรงนี้10วันนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับทุกคนสิ้นเดือนเฮ้ยถึงครับนี่แหละครับเวทีนี่เลยเจอแม่นะครับแม่จากไหนเอ่ยพระประแดงค่ะแม่พระประแดงลุยนะครับสมุทรปราการลุยๆเจอจากแม่จากสมุทรปราการพระประแดงด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นเวทีลูกชายแล้วครับครับแม่จากสมุทรปราการมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เลยมาถึงก็ตรงเวทีเลยมาถึงเวทีเดี๋ยวเราจะไปอีกนิดนึงนะครับใกล้หมดแล้วสินค้าของที่ขายตรงนี้ร้วนแต่คัดสรรมานะครับทุกคนร้วนแต่คัดสรรกันมาอันนี้จะเป็นลูกชุบด้วยเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวและเป็นลูกชุบตะโก้คุณยายทองคำนะครับตะโก้คุณยายทองคำอันนี้เป็นร้านไม้สตรอเบอรี่ทุกอย่างจะมีความเป็นมะพร้าวด้วยนะครับทุกคนน่าจะมีส่วนประดับตกแต่งด้วยมะพร้าวจะมีมะพร้าวขายด้วยอันนี้จะเป็นอะโวคาโดน้ำมะพร้าวปั่นเราไปตรงนี้นิดนึงร้านวาระร้านวาระนะครับทุกคนชื่อว่าร้านวาระแล้วก็ทอดมันย่างปลาจับปลักทอดมันย่างนะเป็นทอดมันย่างปลาจับหลักนะครับบรรยากาศของงานทราบว่าตรงนี้จะมีถึงสิ้นเดือนนะครับใครที่ผ่านมาที่ใครผ่านมาสมุทรสาครแวะได้นะครับที่เซ็นทรัลมหาชัยราคาจับต้องจับถึงได้นะครับราคาไม่แพงใครยังไม่เคยกินปลาจับหลักก็มาลองทานดูนะครับกระเพาะปลาเศรษฐี
โอ้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปใกล้วิธีของลูกชายแข่งซาดกันสักนิดนึงแม่ๆแล้วทุกคนเยอะแล้วนะครับคนมาเยอะแล้วอันนี้ร้านหยกสดนะครับสมัยไม่ใช่แม่ๆเริ่มเยอะแล้วพื้นที่เต็มเลยนะครับประดับสวยมากเป็นต้นมะพร้าว